เอาละครับแขกผู้มีเกียรติครับงานของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วกรุณาทุกคนนั่งประจำที่ได้แล้วนะครับ Ladies and gentlemen, the event is about to begin. Please take your seat and get ready.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เวทีประกวดระดับโลก Miss Universe 2018วันที่17ธันวาคม2018ณ Impact Arena เมืองทองธานีจำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาและ Thai Ticket Major.com ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36สร้างสรรค์โดยบริษัท TPN 2018จำกัดThank you.
สวัสดีแขกผู้มีเกียรติท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ตระการตาของการประกวด Miss Universe 2018ในรอบการประกวดชุดประจำชาติณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาครับจัดโดยบริษัท TPN 2018จำกัดผู้ได้รับสิทธิ์ในการจัดการประกวด Miss Universe 2018อย่างเป็นทางการและในค่ำคืนนี้ผม PK ครับสวัสดีฉันหนิงสไรชัดครับเรา2คนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะGreat evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 2018 Miss Universe National Costume Show at Nong Nut International Convention and Exhibition Center, organized by TPN 2018 Company Limited. My name is PK, and my co-host, the achingly beautiful Ning Saraichat. Thank you very much. ในค่ำคืนนี้นะคะทุกท่านจะได้รับชมแล้วก็ได้พบกับสาวงามจาก93ประเทศทั่วโลกที่มาพร้อมกับความงดงามในเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์นะคะ Tonight we are very pleased to welcome all of you to this beautiful night with beautiful and fancy national costumes from 93 countries around the world.ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสาวงามจากทุกประเทศครับและสำหรับการแสดงที่ทุกท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยิ่งใหญ่สวยงามอลังการมากนะครับเป็นการแสดงชุด The Golden Culture of สยามซึ่งเป็นการแสดงจากสวนนงนุชพัทยาครับเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมไทยอันดีงามผ่านการแสดงนาฏศิลป์ไทยเพื่อต้อนรับเหล่าสาวงามและผู้ชมจากทั่วโลกที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะครับ Miss Universe 2018 National Costume ของเรานั่นเองครับThe welcome show that you just seen is The Golden Culture of Siam by Nong Nut Garden Pattaya that symbolizes the energy and the elegant Thai culture to welcome all of the beautiful contestants and the audiences from around the world as well. เอาละครับและตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วละครับที่เราจะได้พบกับสาวงามในชุดประจำชาติกันแล้วใครพร้อมส่งเสียง And now, ladies and gentlemen, it's time to meet all beautiful contestants.Miss Universe 2018 National Costume Presentation! Costume prominently features the colors of the Albanian flag, red and black. The eagle-themed costume includes a red tail and black boots, and was designed by the contestant herself. Wow! สาวงามจากประเทศอัลเบเนียค่ะมาในชุดสีแดงกระดำซึ่งเป็นสีของธงชาติประเทศอัลเบเนีย Miss Albania เป็นผู้ออกแบบชุดประจำชาติชุดนี้ด้วยตัวเองค่ะ Angola. This costume represents the Virgin Princess of Lunda.Miss Angola ครับสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าหญิงแห่งเมืองลุนดาจุดสีขาวที่วาดอยู่บนผิวของเธอนั้นนะครับสื่อถึงความบริสุทธิ์ครับ Argentina You are sure to be inspired by this national flower known as sable.It features a velvety layer with encrusted crystals and a beautiful silver center, the same color as the boots that accompany the costume. ชุดของสาวงามจากประเทศอาร์เจนตินานั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ประจำชาติคือดอกเซโบค่ะชุดนี้ตัดเย็บด้วยผ้ากำมะหยี่ตกแต่งประดับด้วยคริสตัลแล้วก็ยังมีรองเท้าที่เข้าชุดกันอีกด้วยนะคะArmenia! This national costume is called Tavras and is the official dress of the Armenian capital city, Yerevan. The fabric is an off-white silky satin with light netting and it is embroidered by the Tree of Life emblem. ชุดประจำชาติของผู้ประกวดจากประเทศอาร์เมเนียนะครับชุดนี้มีชื่อว่า Tavras ซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองของเมืองเยเรวานครับเมืองหลวงของประเทศตัวชุดตัดเย็บด้วยผ้าซาตินสีขาวมีการปักด้วยสัญลักษณ์ Tree of LifeAruba! This carnival costume represents the greatest cultural event on the island of Aruba,
It's a tribute to all carnivalistas who work hard during the year to put on creative display of art, culture, feet, feathers, and jewels. Mr. Aruba มาในชุด Carnival ที่แสดงถึงงานทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเกาะ Aruba เป็นเครื่องบรรณาการให้การ Carnivalistas ทุกคนที่ทำงานหนักตลอดทั้งปีค่ะชุดนี้ยังแสดงถึงความงดงามของศิลปะหัตถกรรมขนนกและอัญมณีค่ะAustralia! This costume was inspired by the unique native flora that adorns with Australian landscape. The delicate flowers that embellish the headpiece and detail the dress reflect the iconic Australian national flower, the golden wattle. สาวงามจากประเทศออสเตรเลียครับมาในชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้พื้นบ้านที่บานสะพรั่งไปทั่วทั้งภูมิประเทศของออสเตรเลียครับดอกไม้อันประณีตที่ตกแต่งอยู่บนเครื่องประดับศีรษะและบนชุดที่เธอสวมใส่นั้นคือดอกไม้ประจำชาติของออสเตรเลียที่มีชื่อว่า The Golden Wattle Bahamas.This costume depicts one of the pineapples from the Bahamian island of Eritrea. From the spiky green crown to the bright yellow skin, this contestant really brings a pineapple to life. ชุดประจำชาติของสาวงามจากบาฮามาแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเกาะอัลเจรานะคะในประเทศบาฮามาที่มีชื่อเสียงในการปลูกสับปะรดและด้วยความน่ารักของมิสบาฮามาจึงทำให้ชุดนี้ดูมีชีวิตชีวามากๆเลยนะคะBarbados! This costume represents the remarkable flying fish. The color scheme of cobalt, turquoise, and silver tones with crystal highlights show the gorgeous colors of the famous fish that can be found jumping out of warm ocean waters. Miss Barbados, ครับปรากฏตัวในชุดประจำชาติสีน้ำเงินโคบอลต์สีฟ้าเทอร์ควอยส์และสีเงินครับตกแต่งด้วยคริสตัลชุดประจำชาติของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากสีของปลานกกระจอกของประเทศบาร์เบโดสซึ่งมีความมหัศจรรย์ที่สามารถลอยตัวกลางอากาศเหนือท้องทะเลราวกับบินได้ Belgium! This designed dress is made from several tissues and over 30 meters of feathers. It features the three Belgian colors, yellow,